ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมั่นใจนะครับว่าจะปาดหน้า2ยักษ์ใหญ่คว้าแข้ง64ล้านปอนด์เติมโหดหงดังลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวมั่นใจว่าจะปาดหน้า2ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเพื่อคว้าตัวเจ้าของค่าตัว64ล้านปอนด์มาร่วมทัพและงานนี้มาจากมุนโดดาปอร์ติโวนะครับสื่อชื่อดังของประเทศสเปนรายงานมาว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษมั่นใจว่าจะเอาชนะเรอัลมาดริดและปาริสแซงต์แชร์แมงเพื่อคว้าตัวเออร์ลิงส์บรอสฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาติโนเวย์ของเสือเหลืองโบรุเซียดอร์ทมุนด์มาสู่ทีมแอนฟิลด์ได้สำเร็จในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสำหรับฮาแลนด์ในวัย20ปีนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีฝีเท้าเก่งกาจมากที่สุดคนหนึ่งในวงการลูกหนังยุโรปหลังจากการซัดไปแล้ว68ประตูจากการลงเล่น67นัดให้กับโบรุเซียดอร์ทมุนด์รวมทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลสบูร์ซัลซ์บวร์กเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วและจากการที่เจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่64ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทำให้กำลังได้รับความสนใจจากทั้งโรมาริดปาดริดแซงต์แชร์แมงรวมทั้งลิเวอร์พูลขณะที่บาร์เซโลนาไม่น่าจะทุ่มซื้อฮาแลนด์ได้ไหวเพราะกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินทันทีรายงานล่าสุดจากสื่อดังๆกระทิงดุระบุว่าลิเวอร์พูลมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถปาดหน้าทั้งเรอัลมาดริดและปาดริดแซงต์แชร์แมงในการคว้าตัวฮาแลนด์ได้สำเร็จเพื่อเพิ่มความเจ็บคนในแนวรุกโดยนอกจากฮาแลนด์แล้วหงแดงก็ยังเล็งจารอดโบวินแนวรุกของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับต่อลมหายใจแกะดาร์บี้กอตตี้รับ 4.5 ล้านจากลิเวอร์พูลก่อนถูกควบคุมกิจการแกะได้อานิสงส์ลิเวอร์พูลต้องจ่ายเงินก้อนโตกับดาร์บี้กอตตี้หลังส่งดาวรุ่งลงสนามในเกมลีกครับส่งผลให้ช่วยต่อลมหายใจแกะเขาเหล็กได้บ้างหลังพึ่งยอมรับการควบคุมกิจการส่งผลให้แกะเขาเหล็กดาร์บี้กอตตี้โดนหักถึง12คะแนนดาร์บี้กอตตี้สโมสรในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับจะได้เงินจากลิเวอร์พูลจำนวน 100,000 ปอนด์ประมาณ 4.5 ล้านบาทหลังจากที่หงแดงส่งเคสกอร์ดอนปีกในวัย16ปีลงสนามในนัดแรกในเกมคาราบาวคัพรอบที่3ที่บุกไปเอาชนะนอร์ลีซิตี้ 3-0 เมื่อวันอังคารที่22กันยายนที่มากอร์ดอนย้ายจากดาร์บี้กอตตี้ไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังปฏิเสธการต่อสัญญากับแกะเขาเหล็กดาร์บี้กอตตี้โดยที่หงแดงจะต้องจ่ายค่าตัวเบื้องต้น1ล้านปอนด์ประมาณ45ล้านบาทและเมื่อรวมกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆก็อาจจะสูงขึ้นไปอยู่ที่3ล้านปอนด์ประมาณ135ล้านบาทนะครับหนึ่งในโบนัสที่ดาร์บี้กอตตี้จะได้กับลิเวอร์พูลก็คือรับเงิน 100,000 ปอนด์ทันทีถ้าหากส่งเคสกอร์ดอนลงสนามซึ่งนับเป็นการช่วยต่อลมหายใจของแกะเขาเหล็กได้บ้างหลังจากสโมสรพึ่งต้องเข้ารับการควบคุมกิจการเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินดาร์บี้กอตตี้เจอปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อและโควิด-19จนในที่สุดก็ไม่สามารถประคับประคองสถานการณ์ไหวนะครับและตัดสินใจยอมรับการควบคุมกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พวกเขาโดนตัดถึง12แต้มโดยจากการโดนตัด12คะแนนนะครับจะส่งผลให้ทีมของกุนซือเวนรูนี่ต้องหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนทันทีหลังจากก่อนหน้านี้มี10แต้มจากการลงเล่นไปแล้ว8นัดนะครับโอ้โหสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นนะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งโกเมสเผยความรู้สึกหลังเป็นกัปตันทีมให้กับหงแดงโจโกเมสนะครับปากกาลังชาวอังกฤษของหงแดงลิเวอร์พูลเอามาเปิดเผยว่าตัวเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับบทบาทกัปตันทีมในเกมบุกชนะนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอร์ลีซิตี้ขัดลอยด้วยสกอร์ 3-0 ในศึกคาราบาวครับอังกฤษรอบ3เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยเกมดังกล่าวนะครับลูกทีมของเจอร์เก้นคล็อปก็ได้ประตูจากทาคุมิมินามิโนะในนาทีที่4และในนาทีที่80ส่วนอีก1ลูกเป็นหน้าที่ของดิวอกโอลิกี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบที่4ศึกคาราบาวครับได้ตามความคาดหมายนะครับโดยล่าสุดนะครับโจโกเมสออกมากล่าวว่าก่อนหน้านี้ผมต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บก่อนที่จะกลับมาได้ผมรู้สึกเอนจอยกับทุกๆนาทีที่ลงสนามและรู้สึกดีไปกว่านั้นก็คือการได้เป็นกัปตันทีมมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและมันถือเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับหน้าที่นี้มันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการนำทีมที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้กัปตันแต่ละคนมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปซึ่งครั้งนี้ผมก็ไม่อยากทำอะไรให้มันดูเวอร์จนเกินไปนักแต่อยู่บนเส้นทางแนวความเป็นจริงและเป็นตัวของตัวเองของผมนะฮะเ
ลิโอชี้แมนยูมีโอกาสซื้อสเตอร์ลิงเสริมทัพปาดหน้าลิเวอร์พูลลิโอเฟอร์นินานนะครับตำนานกองหลังไปแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่าแมนเชสเตอร์อาจจะปาดหน้าซื้อราฮีมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ไปเสริมทัพหากลิเวอร์พูลไม่เรียบยื่นซื้อจริงตามที่ตกเป็นข่าวเลยถ้าผมเป็นลิเวอร์พูลผมจะรีบซื้อสเตอร์ลิงมาเสริมทัพให้เร็วที่สุดสมมติว่าหากตลาดยังเปิดอยู่แล้วก็ผมก็จะเซ็นสัญญาเขาในวันพรุ่งนี้เลยยิ่งดีลิโอเปิดประเด็นกับ Fast YouTube Channel และหากผมเป็นสเตอร์ลิงผมก็ไม่อยากย้ายออกไปอยู่กับทีมในลีกต่างแดนอย่างเช่นบาร์ซ่าหรือเรอัลมาดริดเด็ดขาดเลือกกลับไปเล่นให้กับทีมเก่าของตัวเองยังจะดีกว่าแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลไม่ยอมดึงเขากลับหลังแล้วก็ระวังจะโดนแมนเชสเตอร์ปาดหน้าไปแล้วกันไม่มีใครรู้อนาคตของสเตอร์ลิงกับแมนซิตี้จะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าณตอนนี้เขาจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจไปเรื่อยๆหลังจากที่โดนดรอปเป็นตัวสำรองมากขึ้นซึ่งผมก็มองว่าน่าจะหลุดจาก11ตัวจริงแบบถาวรในเร็วๆนี้แง่ๆยังไรก็ตามสเตอร์ลิงยังเป็นคนที่ฝากฝังผลงานสำคัญได้อยู่เสมอเมื่อไรก็ตามที่ทีมต้องการประตูก็แค่ส่งเขาลงไปสนามเดี๋ยวเขาจะจัดให้ได้ชัวร์ซึ่งเขาก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งปีกที่ดีที่สุดของเลอังกฤษมานานหลายปียอมรับตัวเองนะครับว่าผมก็ไม่เข้าใจเป๊ปกูเดล่าเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงลดความสำคัญของสเตอร์ลิงลงไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะสมมติว่าผมเป็นกุนซือแมนเชสเตอร์ยังไงเขาก็ต้องเป็นตัวจริงในแบบทุกนัดขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มการต่อเติมสนามแอนฟิลด์ทางด้านอัตจันทร์ทางฝั่งแอนฟิลด์โรดจะมีการเริ่มลงมือก่อสร้างในสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นการทำในส่วนของโครงสร้างที่ไม่มีผลกระทบต่อความจุของอัตจันทร์แบบเดียวกันที่เคยทำกับอัตจันทร์ทางฝั่งแมนสแตนการก่อสร้างจะใช้เวลาราว2ปีนะครับเพื่อให้สนามแอนฟิลด์มีความจุเพิ่มเติมขึ้นไปเป็น 7,000 ที่นั่งจาก 54,000 ที่นั่งในปัจจุบันกลายเป็น 61,000 ที่นั่งในฤดูกาล 2023 ถึง 2024 อัตจันทร์ทางฝั่งแอนฟิลด์โรดใหม่2ชั้นมีความจุเท่ากับอัตจันทร์ทางฝั่งแมนสแตนโดยเชื่อว่าการต่อเติมครั้งนี้จะช่วยทำให้บรรยากาศในสนามแอนฟิลด์น่าเก๋งขามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนส่วนข่าวที่ยังไม่ยืนยันแต่มีความเป็นไปได้สูงคือหลังจากอัตจันทร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ที่นั่งของฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนจะถูกย้ายไปอยู่ไม่แมนสแตนหรือแคนนี่เดลคริสสแตนชั้นบนแทนเพื่อสร้างบรรยากาศหลังประตูให้น่าเกรงขามสำหรับทีมเยือนไม่ว่าจะบุกไปทางฝั่งใดนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กันยายนนะครับ